พี่อาทิตย์ไม่ต้องช่วยหรอกค่ะถ้าเดินมากๆอ่ะแผลจะระบมจะหายช้านะคะป๊อดครับพาพี่อาทิตย์ไปหลบในที่ร่มๆไปได้ครับโอ้ยตึงจังวะไม่เจ็บหรอกครับไปครับนายครับเดี๋ยวป๊อดพาไปครับมาๆๆครับค่อยๆครับนายครับระวังเจ็บนะครับนายโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวครับอ้าวนี่เป็นอะไรกันเนี่ยพันผ้าเหมือนกันแบบนี้แฟชั่นเหรออุ้ยแฟชั่นเลยล่ะนายเจ็บขนาดนี้แล้วไปโดนอะไรมาเนี่ยมันเจ็บกันหมดแบบนี้แล้วโดนน้ำโอ้ยไม่คือเราดูหนังเกาหลีอะครับนายเราก็เลยอินอะพระเอกเขาจะอ้อนนางเอกไงเลยแกล้งป่วยเอาผ้ามาพันเราชอบก็เลยทำตามอีกเป็นแทนนะครับแต่ใช่เอ้ยแล้วไปแหมไอเราก็นึกว่าโดนน้ำร้อนที่ไหนสาดมานี่นายยังมีหน้ามาพูดอีกเนี่ยดูตัวเองให้เนียนก่อนเถอะงูฉกข้างซ้ายไหมเหรอทำไมกระเพกข้างขวานายนั่นน่ะสินะงูฉกข้างซ้ายแต่มันระบมข้างขวาแปลกเนาะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับโอ้โหไม่ได้ครับที่พิษมันจะเล่นมาจากกระแสเลือดข้ามาฝั่งนี้แฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นใจน้องตุ่นคันมือโอ้ยไม่ใช่มือนี้อีกมือนึงเนี่ยที่เจ็บอยู่เนี่ยแล้วพี่จะเกาให้ยังไงอ่ะก็มันพันผ้าไว้อย่างเงี้ยเอาเป็นว่านี่อ่านหนังสือไหมเดี๋ยวพอน้องตุ่นอ่านไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะลืมคันไปเองไงไม่งั้นก็ฟังเพลงไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังไม่งั้นก็อ่ะดูทีวีไหมเดี๋ยวพี่เปิดให้ไม่โอ้ยเอาแล้วจะเอายังไงครับหรือว่าจะให้พี่ปลูกสตรอเบอรี่กล้วยส้มจำลองบรรยากาศเป็นสวนคุณย่าในห้องนี้เลยเป็นไงน้องตุ่นจะได้หายคันไงใจเย็นๆนะคะอย่าเถียงกันเลยนะคะนะคะใจเย็นๆค่ะพระพุทธเจ้านะคะท่านสอนเรานะคะให้มีชีวิตและมีสติอยู่กับปัจจุบันค่ะคุณตุ่นคันใช่ไหมคะคุณตุ่นก็ลองเอาใจไปจดจ่ออยู่กับอาการคันของคุณตุ่นแล้วก็ท่องในใจว่าคันหนอคันหนอคันหนออย่างเงี้ยค่ะลองดูสิคะนะคันหนอคันหนออย่างเงี้ยค่ะกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆนะคะสักพักนะคะเราก็จะทนกับมันได้แล้วก็แรกๆมันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกไปนานๆนะคะเราก็จะชินกับมันเองค่ะนะคะดูอย่างวิสิคะวินะคะตอนนี้นะคะตัดรักโลภโกรธหลงไปได้เยอะเลยละค่ะจริงๆค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณรุตโอ้ว่างค่ะค่ะวันไหนคะวันนี้เหรอคะอ๋อวัดอะไรคะที่ไหนคะ
ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ไม่ลืมวิได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณรุตชวนวิไปปฏิบัติธรรมไปแล้วเดี๋ยววิต้องกลับไปเซ็นชุดนั่งสมาธิชุดดนจงกรมก่อนนะวิคุณตุลคะอย่ายอมแพ้ให้กับกิเลสแล้วก็สังขารของเรานะคะกำหนดลมหายใจค่ะตั้งสติดีๆค่ะคันนอคันนอไปเรื่อยๆนะคะจะได้เจอกันแล้วดีใจหนอดีใจหนอดีใจหนอไปก่อนนะคะเจอกันนะคะดีใจมากหนอดีใจจังเลยหนามีทำให้แต่ว่านะคะไปเถอะค่ะโอ้โหอุ้ยขอบคุณครับลักษณะจะได้ครอบครองสมบัติคุณอาทิตย์ว่าไหมครับครับทำงานเก่งครับเป็นเบญจกัลยาณีครับถ้าใครได้เป็นคู่ครองนะก็นับว่าโชคดีที่สุดครับคุณอาทิตย์อยากจะเป็นผู้ชายที่โชคดีไหมครับครับงั้นก็เลิกเจ็บขาได้แล้วครับผมรู้ว่ามันหายแล้ว